ที่นครราชสีมาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนทางหลวงนะฮะเพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่เช้ามืดเลยนี่คุณผู้ชมดูสภาพตรงนี้คือเส้นทางหลวงสายหนองสวงขามทะเลสอช่วงหลักกิโลเมตรที่11ถึง12รถเคลื่อนตัวได้ช้าประมาณ1กิโลเมตรนี้นะฮะสภาพเห็นไหมฮะน้ำสีแดงขุ่นเลยแล้วท่วม4ช่องจราจรไปเลยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจุดที่ลึกที่สุดคือ50เซนติเมตรนะฮะรถเล็กแน่นอนสัญจรลำบากโดยเฉพาะช่วงช่องกลางที่วิ่งได้แค่ฝั่งละ1ช่องจราจรเห็นไหมฮะเพราะว่าทางด้านไหลทางเนี่ยน้ำมันท่วมสูงแล้วมันไหลเชี่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์นี่แทบจะไปไม่ได้นะฮะก็บางจุดนี่ทำให้ถนนซุดด้วยนะเสียหายไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำป้ายเนี่ยไปแจ้งเตือนน้ำท่วมติดตั้งเอาไว้ทีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศจนถึงพรุ่งนี้เช้าประเทศไทยของเราตอนบนนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะฮะปริมาณฝนมาดูกันหน่อยภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางกำแพงเพชรและตากภาคอีสานมีฝนน้อยหน่อยนะฮะร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางเยอะเลยฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีนะฮะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมตัวเตรียมใจมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะรับมือกับสภาพการจราจรต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้เช้าอีก1วันนะฝนก็ตกเปิดเทอมก็เปิดรถก็เยอะนะคะครับ